ว่าเก้าไม้ที่ใหญ่ที่สุดคือเก้าไม้ที่ปลูกวันนี้นะถ้าใครได้ห่มได้เงาเร็วๆก็ต้องปลูกเร็วๆไอ้เนาะจัดสรรวัดจัดผังแต่งให้มันเป็นระบบระเบียบเสร็จแล้วก็วางเลยว่าจะปลูกก้อไม้ตรงไหนยังไงเนาะก็เลยคิดก่อยในใจว่าเออมันแต่เพราะฉะนั้นวันที่18วันที่17นี้นะวันพรุ่งนี้นะเอามาช่วยกันปลูกก้อไม้นะฮะแต่ว่าด้วยความที่คนมันเยอะก็เลยเอาคนหนึ่งประมาณ3ต้นหรือ4คน3ต้นก็4คน1ต้นก็ได้ช่วยกันยกช่วยกันกำช่วยกันเอาดินเข้าปลูกเอาดินเข้าลงอันสำหรับต้นกล้านะที่มันเป็นต้นน้อยๆเนี่ยเอาก็เอาลงเอาดินลงเติมหนึ่งก่อนหลังจากนั้นก็เอาลงเอาต้นกล้าลงแล้วก็เอาดินเข้าถมนะเผอิญว่าอันที่มันน้อยๆเนี่ยอันที่จริงอาตมาภาพก็บ่ค่อยได้เติมใจเท่าใดพอดีสั่งทางอินเทอร์เน็ตนะหันต้นขายกล้าไม้ก็ไปดูมาแล้วนะดูที่บิ๊กซีดูที่ละปูนเพราะว่าไปซื้อกล้ามาลำใหญ่ที่ละปูนส่วนกล้าลำใหญ่นี่กล้าใหญ่มากเขาก็บอกโยมว่าเออเปิ้นหอมคนละ200เนอเอากล้าใหญ่ๆกล้า100ไปนะ180ก็ได้200ก็ได้อีเนาะปรากฏว่าเปิ้นก็เอาต้นน้อยมาแต่บอกพอน้อยเท่าใดก็มอบพอปลูกได้อีนะก็เลยบอกว่าโอ้เสียดายแต่ว่าปัจจัยที่เปิ้นหอมมานี่ก็จะเอามาห่อกอยหลังจากที่เฮาปลูกไปแล้วนะหลังจากที่เฮาปลูกไปแล้วแล้วก็เอามาใช้จ่ายในส่วนของการเตรียมการปลูกนะเตรียมการปลูกเพราะว่าต้องได้ขุดหลุมโอ้ท่านผู้ฟังดินแข็งนะบางที่ก็อ่อนบางที่ก็แข็งเนี่ยขุดก็ลึกนะเพราะว่าได้ยินคนบรรอู้ว่าอันก้าวไม้กล้าไม้เนี่ยถ้าปลูกลึกเนี่ยมันจะแข็งแรงลมจะบาอันนี้มันแบบพัดมันถึงพัดมามันก็จะทนนะหากมันก็จะลงลึกนี่นะก็เลยขุดหลุมลึกน้อยนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในภาคเจ้าหลังจากนั้นท่านผู้ฟัง11โมงเกิงนะจนถึงบ่ายโมงนะ11โมงเกิงถึงบ่ายโมงเนี่ยจะเป็นการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์แล้วก็เปิดโฮงตาลให้พี่น้องที่มาห่วมกินห่วมตาลมากินข้าวกันนะในส่วนพระสงฆ์จัดศาลาไว้2ที่นะฮะถ้าเป็นสามเณรก็มีอยู่ในห้องกระจกนะมีพระสงฆ์เนี่ยอยู่ในห้องกระจกส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่ศาลาข้างนอกหนึ่งหลังยกนี่เลยหนึ่งหลังนะก็จะถวายเพลพระที่หั่นนะฮะแล้วก็ในห้องกระจกมีอยู่3ที่นะฮะมีที่สามเณร1ที่ที่ห้องกระจกหั่นที่1แล้วก็ศาลา1หลังนะรับรองพระสงฆ์ได้450รูปนะครับแล้วก็ญาติโยมก็ตามอัธยาศัยเนาะไปหับโฮงการมาโฮงการนี้จะบาดแจกเปื้อจนกระทั่งอาตมาภาพไปหับเกณฑ์เมื่อหับเกณฑ์เสร็จแล้วแล้วก็เปิดนะเพราะว่าโยอันเปิดไปก่อนหน้านั้นมันจะเป็นความวุ่นวายนะแล้วก็คนที่จะมากินก็เออหมดแล้วเนี่ยนะแต่พอก้อยแล้วเนี่ยโฮงการนี้สบายมากเหลือแน่นอนเพราะว่ามีหลายโฮงการได้จะได้อ่านชื่อพี่น้องที่พับมาเป็นเจ้าภาพโฮงตานกันนะฮะก็ที่เวทมงคลจนถึงบ่ายโมงถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์แล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันนะเวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งท่านผู้ฟังรับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่องเร็วหลังและหน้าที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตนะโดยอาตมาภาพก็จะได้เล่าให้ฟังว่าก่อร่างสร้างแต่งมาอย่างใดนะคืดก้อยอย่างใดถึงมาแต่งที่นี่อีเนาะแล้วก็ในอนาคตต่างหน้าเนี่ยจะฮื้อที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์มันเป็นอย่างไรนะก็อู้เอ่ยกันไปสักประมาณ10นาทีนะโดยประมาณนั้นหลังจากนั้นท่านผู้ฟังก็จะเปิดเวทีเสวนา1ทศวรรษ10ปีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์ความดีความงามคุณค่าและความหมายต่อสังคมซึ่งดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์นพพรนินรงค์ซึ่งเป็นพัฒนาชุมชนเก่าเป็นคนละปูนท่านอาจารย์นพพรนินรงค์เป็นคนละปูนเปิ้นก็สอนหนังสือตัวทำงานพัฒนาสังคมตัวนะก็มาเป็นพิธีกรเชิญหน่วยงานเชิญองค์กรเชิญบุคคลต่างๆมานั่งอู้กันแล้วก็โมเฮาก็ฟัง
มีอะไรอย่างเพิ่มเติมเสริมแต่งไปกับยกมือนะเพิ่มเติมไปเสริมแต่งไปนะผู้กันตามพี่ตามน้องในโอกาสที่มัน10ปีแล้วนะในการก่อสร้างที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตนะหลังจากนั้นประมาณบ่าย 2:00 นเนี่ยก็จะทอดผ้าป่าจัดตั้งมูลนิธิสถาบันธรรมาภิวัตนะอย่างที่บอกญาติโยมว่านั่นเป็นความในใจของอาตมาภาพอันนึงก็คืออยากจะฮือที่เนี่ยก็คือที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตเนี่ยมันมั่นคงหลังจากที่อาตมาภาพมรณภาพไปแล้วสมมุติเนาะแหม5ปี10ปี20ปี30ปี40ปีไปตั้งหน้าถ้าสมมุติอยู่ถึง30ปี40ปีนี่นะ มรณภาพไปเนี่ยมูลนิธิมันอยู่แล้วก็มูลนิธินี้อาจจะเป็นตัวเกื้อกูลที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตนี่มันยั่งยืนต่อไปก็ยังน้อยก็มีเงินสะสมมีงบประมาณสะสมไว้สำหรับมาดูแลที่นี่แล้วก็คนบริหารเนี่ยก็วางระบบกันไว้ละว่าใครยังได้จะดูแลกันต่อส่งไม้ต่อให้กับลูกกับหลานตั้งหน้าเองนะวางไว้เป็นระบบมองไป10ปี20ปี30ปี40ปีคือเฮาหันหันวัดวาของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระนักปฏิบัติธรรมเป็นพระนักพัฒนาเป็นเกจิอาจารย์เนี่ยบอกองเกจิอาจารย์นักพัฒนาครูบาอาจารย์เหล่านั้นได้มรณภาพลงเนี่ยก็กลายเป็นร้างก็กลายเป็นบ่ที่บ่ก็กลายเป็นที่บ่หน้าอยู่หน้าอาศัยไปฮกเหี้ยไปบ่มีคนสืบทอดสืบต่ออันนี้เป็นปัญหาสำคัญของพระสงฆ์นะฮะของพุทธศาสนาก็เลยมองว่าถ้าเป็นมูลนิธิเนี่ยเอาไว้รองรับตัดนี้เนี่ยมันก็จะเกื้อกูลที่นี่และหันอันนึงเนี่ยมันสามารถไปเกื้อกูลสังคมเนาะนะเป็นเรื่องของการอันไปดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสนะเด็กและเยาวชนโดยเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคโดยเรื่องสุขภาพโดยเรื่องเศรษฐกิจปลอดภัยเรื่องสื่อสร้างสรรค์วางไว้หลายอย่างในการจะทำงานด้านนี้ตลอดระยะเวลาที่จะอยู่กันนั่นเนี่ยนะฮะแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่มูลนิธิมันตั้งอยู่นะอันนี้นะทอดผ้าป่าประมาณบ่าย 2:00 นนะฮะหลังจากนั้นอาตมาภาพก็จะกล่าวอนุโมทนาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์เดินทางกลับบ่เกินบ่าย 3:00 นบ่เกินบ่าย 3:00 นก็จะใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงอันละในการทอดผ้าป่าบ่าย 3:00 นนี่ก็จะเลิกลากันไปเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพี่น้องลูกทางเหนือทางใต้ทางตะวันออกทางตะวันตกจังหวัด8จังหวัดภาคเหนือภาคกลางภาคอันยังต่างๆที่มาห่วมศีลห่วมธรรมก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพอันนี้เป็นกำหนดการท่านผู้ฟังที่เอามาแจ้งเงินท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ติดตามรับฟังกันนะฮะได้รับรู้รับทราบเหมือนกับอันอย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่ารถมันต้องแบ่งเป็นสองทางเนอะขึ้นทางหนึ่งลงทางหนึ่งนะขึ้นทางขวาลงทางซ้ายนะมันก็จะได้ขับเอาคนขึ้นไปส่งพวกก็ลงมาปั๊บเลยจะได้บัตรทิศบัตรคัดอย่างกันนะฮะเดี๋ยวจะอันวางระบบไว้ให้เพราะว่าในวันงานนั้นมีนักศึกษาวิชาทหารหรือว่าเฮาฮ้องกันว่ารดนะซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่วิทยาลัยเทคนิคกพผ.แม่เมาะเพิ่นมาช่วยงานนะมาพอกอยเรื่องรถมาพอกอยเรื่องยกเข้ายกของห้องตานมาพอกอยเรื่องของการยกไทยธรรมสังฆทานยกน้ำมาถวายพระแล้วก็มาพอมากอยเรื่องของการกินการตานหลายๆส่วนมันก็เป็นบุญของเฮาที่เฮาไปเกื้อกูลเปิ้นไปสอนทุกวันพฤหัสตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่มาอยู่เนี่ยสอนฟรีนะท่านผู้ฟังสอนฟรีบ่ได้เอาเงินเอาทองอะไรอย่างก็เปิ้นนะฮะเปิ้นก็เลยกึดเติมหาว่าโอ้ครูบาอาจารย์มีการมีงานมาช่วยมาเหลือกันนะอันนี้ต้องอนุโมทนาบุญครับนักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารดแล้วก็พี่น้องนะบ้านตบเติ้นพี่น้องบ้านใกล้ลินเรือนเคียงแปลว่าจะเป็นซบปาดตรงต้นปินสวนป่าแม่จางนี่คือตำบลซบปาดตำบลนาซักก่อนแม่จางขวงม่วงไปหลายที่ด้วยที่จะมากินมาตานกันในวันที่17สิงหาคม2565ก็คือวันพรุ่งนี้เนาะวันพรุ่งนี้เริ่มต้นกัน9โมงครึ่งแต่ว่าถ้าท่านไหนมาก่อนมา8โมงก็มาทำบุญสมทบทุนในการจัดตั้งมูลนิธิใช้งบประมาณสูงอยู่นะท่านผู้ฟังนะใจอยู่ 200,000 นะเบื้องต้นเนี่ยนะใจ 200,000 นะต้องฮือได้หาฮือได้
นี่มันครบ200,000นะแล้วก็สามารถเอาไปจดจัดตั้งได้นะถ้ามันบ่ครบก็บ่เป็นยังบ่ได้ตั้งความหวังอันยังไว้นักนะฮะก็เพราะว่าเฮาทําบุญใคร่ตาลใคร่ทําบุญนะใคร่ฮื้อหันบรรยากาศในการรำลึกถึง10ปีนะโอ้ในการมาก่อร่างสร้างแปลงที่นี่ทําบูฟังอันใหม่ๆนี่อู้ตุกนะลําบากแต่ว่ามันสบายใจมันได้ทําในสิ่งที่อยากให้ทํานะมาใหม่ๆเนี่ยมีห้องน้ํา2ห้องกุฏิ2หลังแล้วก็ศาลามุงคา1หลังแล้วก็โรงครัวเป็นมุงคาแห่งหลังนึงอันนะบ่ใหญ่บ่โตยังน้อยๆลําไปบ่มีจุดเตียนเข้าพรรษาเอาเตียนเข้าพรรษามาเป็นไฟน้ําบ่มีก็ไปหาบไปหาบใช้ไม้กานเนาะหาบทาง2ข้างหน้าหลังที่ห้วยเดินขึ้นมาเอวขึ้นดอยหน่อยมาไกลอยู่พอสมควรอะประมาณ200เมตรอะนะแบกมาใส่ห้องน้ำจะส่งน้ำนี่ต้องลงไปส่งด้านล่างบางเตื่อตื่นเจ้านะทำวัดสวดมนต์เนี่ยเนาะแม่เจ้าตีห้าตีสี่เกิงต้องเดินไปทั้งลุ่มบางเตื่อฝนตกกับพระเลศเพื่อดพาดโอ้มาพอกับเก่านี่เนาะเออมันต่อสู้ดิ้นรนมารวมไปจนถึงบางเตื่อน้ำท่วมไปบ่ได้นะเปิ้นทับจิตนิมนต์เปิ้นบางเตื่อก็ถ้าน้ำมันหนักล้ำไปมันตะล่านตะล่านมาเนี่ยก็ต้องเป็นอันยกเลิกเป็นไปบางเตื้อก็ไปได้ว่ายน้ำข้ามไปโดยเอาชุดไปสองชุดเป็นชุดที่ใส่จะไปเตะแล้วก็เป็นผ้าที่เอาลงน้ำนะเอาผ้าใส่ถุงดำไว้ตุ่มกระโดดลงน้ำว่ายไปลายพุ้น ไปเปลี่ยนเอาลายพุ้นนะเสร็จแล้วก็ขึ้นรถไปขากลับมาก็เหมือนกันนะเปลี่ยนผ้านุ่งลงน้ำเอาผ้าที่เขาหนุ่งใส่ถุงดำว่ายข้ามมาที่วัดนะอย่างเงี้ยโอ้เป็นเวลาอยู่ประมาณปีสองปีนะท่านผู้ฟังเป็นอย่างนี้นะน้ำบ่มีไฟบ่มีนะต้องว่ายน้ำข้ามบางเตี้ยรถญาติโยมเป็นมากินมาตานมาบ่ได้ข้ามบ่ได้นะโอ้มันหลายอย่างนะฮะต่อสู้ดิ้นรนกันก็พัฒนากันมาเรื่อยๆท่านผู้ฟังนะญาติโยมได้หันถึงความตั้งใจก็เอ็นดูสงสารเนาะมาช่วยกันแปลงช่วยกันสร้างช่วยกันพอกันคอยโดยเฉพาะพี่น้องสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวครูบาอาจารย์ทุกรูปที่มีน้ำจิตน้ำใจที่มีเมตตามาช่วยกันสร้างมาช่วยกันแปลงนะเอาพระป่าพ่องเอากระถินพ่องมาให้มาห้อมกันจนได้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นยะเป็นอย่างขึ้นมาจากแบบที่บ่มีเลยเนี่ยเปิ้นฮือมาอยู่พอกอยก่อนนี่นะนะก็เออตอนนี้มีอยู่ประมาณ25ไร่นะ25ไร่ก็วันนั้นท่านพระอาจารย์มหาสมชาติชาตะปัญโยเปิ้นปาโยมมาแอลนะโยมสันนาเมงนี่เนาะเปิ้นมาพอมากอยแล้วก็หันตี้ตั้งหลัง13ไร่นะเปิ้นก็บอกว่าอันตี้ห้ามตี้อย่างใดนี่เนาะก็บอกว่าเป็นตี้โยมเปิ้นนะแต่เปิ้นก็จะขายอยู่ประมาณ13ไร่นะก็ขายไร่ละ 2-3 หมื่นเนี่ยมันนักความมันเป็นตี้อันพบทแต่ว่าถ้าหากว่าเฮาซื้อแล้วเฮาก็เอาไปขึ้นทะเบียนอยู่ในสังกัดของสำนักงานพระพุทธมันก็จะเป็นของพระศาสนาเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังบ่มีปัจจัยเตื้อเนาะเพิ่นก็เลยภาวนาตัวว่าโอ้กําเดียวก่อนท่านพระอาจารย์เนาะจะให้จะหอมกันซื้อที่ดินตัดนี้นะประมาณ13ไร่อันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตข้างหน้าเนาะจะว่ากันอย่างไรนะก็แล้วแต่กันไปนะฮะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับท่านพระอาจารย์มหาสมชาติตลอดจนถึงครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะทุกรูปนะครับที่มาเกื้อกูลกันแล้วก็ญาติโยมทุกคนทุกท่านในวันนั้นอาจจะลำบากกันน้อยนึงอาจจะคนนักเนาะนะมันธรรมดากับคนเยอะมันก็บ่สะดวกสบายนะอาจจะฝนพ่องอาจจะฮ้อนพ่องหยังพ่องคนแออัดยัดเยียดกันเฮาก็ทำใจไว้ส่วนนึงแต่อาตมามั่นใจว่าญาติโยมขึ้นสีขาวเนี่ยซึ่งก็เป็นนักปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นคนมีศีลมีธรรมเนาะก็บ่คงจะบ่เดือดร้อนอะหยังนักหนานะแต่ก็ดูแลกันเต็มที่นะฮะเรื่องนี้นะจะเพิ่นฮ้องว่าบ่สนิงสิงสองนะบ่วุ่นวะวุ่นวายนะเพราะว่าเฮาเป็นนักปฏิบัติธรรมเฮาก็พร้อมที่จะขิงจะตานกันเพราะใจเฮามาเนาะใจมาใจถึงนะยอมรับว่าพี่น้องสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาประชาผู้ที่รับฟังอยู่เนี่ยใจถึงแต่นะฮะกินใน
ตานไหนไปหั่นต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะเอาละทีนี้มาอู้เอ่ยกันถึงเรื่องของการทำบุญสักหน่อยหนึ่งนะฮะในวันที่17สิงหาคม2565เวลา9โมงครึ่งเนี่ยอันแรกเนี่ยจะเป็นการหลังจากที่พระเปิ้นเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วก็จะเป็นการถวายปัจจัยนะประมาณ10ท่านนะ9รูปแล้วก็แห่งหนึ่งซึ่งเป็นพระพุทธเนาะก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีญาติโยมที่เปิ้นทับเป็นเจ้าภาพปัจจัยถวายพระสงฆ์รูปละ 2,000 บาทเนี่ยก็จำนวนอยู่ประมาณสัก10รูปนะ11องค์นะฮะพระนี่เป็นห้องเป็นองค์พระพุทธรูปที่อยู่ในวิหารนี่เป็นห้องเป็นองค์นะพระพุทธรูปพระสงฆ์เนี่ยเป็นห้องเป็นรูปอันรูปแรกนะแม่จันทร์เรือนใสแม่อมราวงแหวนแม่เดือนเพ็ญทิมวางแม่นางดวงสุวรรณนะ 3-4 ท่านนี้ก็ประเกณฑ์ปัจจัยถวายพระรูปที่1นะรูปที่2ก็มีคุณบุษบาจันทิพย์รูปที่3นี่ก็มีคุณพันนิตาคมมินรูปที่4มีป้ออินไหลสนดอกนะรูปที่5แม่สาวลักษณ์อภิวงศ์รูปที่6มีแม่ศรีวันอุดมนะรูปที่7นะมีคุณกันดาศรีเนตรและก็น้องเบี้ยวนะรูปที่8มีแม่ป้านกันทักเขียวรูปที่9แม่สมบูรณ์นครินทร์ก็ประสานไปที่แม่สมบูรณ์นครินทร์แล้วเพิ่นบอกว่าบ่ได้ไปนะก็เลยฮือท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสปาดมาประเคนแทนแม่สมบูรณ์นครินทร์นะฮะแล้วก็นายอำเภอท่านนายอำเภอก็จะประเคนพระพุทธอันนี้เป็นจำนวน10ท่านที่ประเคนพระพุทธประเคนปัจจัยถวายพระสงฆ์ซึ่งตั้งปัจจัยไว้รูปละ 2,000 บาทนะฮะแล้วก็จะมีพิเศษแถมอันหนึ่งรูปละ500บาทนะชุดที่2ก็จะมีแม่บุญพบยอดสาแลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิกรพรมกิ่งแก้วคุณสมศักดิ์ชมพูบุตรนายกสมาคมพัฒนาแม่เมาะหัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ของการไฟฟ้าคุณสุนิสาทิจูรองนายกโครงการบริหารส่วนตำบลสปาดผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะผู้อำนวยการส่วนวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางแล้วก็พัฒนาชุมชนแม่เมาะอันนี้ก็มาเกณฑ์ชุดที่2รูปละ500บาทจำนวน9รูปมันจะมีทายธรรมหรือว่าสังฆทานแถมชุดหนึ่งทายธรรมหรือสังฆทานเนี่ยในครั้งก่อนก็บอกว่ารูปละ500เนอวันนั้นเอาไปซื้อครัวก็ตกอยู่ประมาณสัก 3,600 นะฮะก็เหลืออยู่ประมาณสัก300ปลายนะ300ปลายนี่ก็เอามาใช้ใจนะครับการเตรียมการเตรียมงานในการถวายปัจจัยทายธรรมโดยเฉพาะทายธรรมจำนวน9รูปเนาะมีคุณกันดาศรีเนตรแล้วก็น้องเบี้ยวก็บุญมีทิติภูลสวัสดิ์คุณโยมเสรีคุณโยมสดใสวิจิชโรธรคุณโยมบุญชูคุณโยมลัดดากาวิรชัยแม่ศรีธรเปรมจิตคุณโยมอัญชลีคุณโยมนราศักดิ์คำพรมคุณโยมระวิวันคุณโยมสิรินรดาคุณโยมอเนชาชยโสมีแม่จันฟองละอแม่ศรีไลคติยราชเก้าท่านนี้ก็ขึ้นในศาลาเนาะรอประเคนพระสงฆ์อยู่ในศาลารวมไปจนถึงแม่บุญพบยอดสาแลผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกรพรมกิ่งแก้วคุณสมศักดิ์ชมพูบุตรนายกสมาคมพัฒนาแม่เมาะหัวหน้าโครงการเมืองแม่เมาะน่าอยู่คุณสุนิสาทิจูรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสปาดผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะผู้อำนวยการส่วนวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางพัฒนาชุมชนหมู่นี้ขึ้นข้างบนอยู่ในศาลานะฮะรวมไปจนถึงท่านในอำเภอแม่จันทร์เวียนใสแม่อมราวงแหวนแม่เดือนเพ็ญทิมวางแม่นางดวงสุวรรณคุณบุษบาจันทิพย์คุณพันนิตาพรมมินต่ออินไหลสนดอกแม่สาวลักษณ์อภิวงศ์แม่ศรีวันอุดมคุณกันดาศรีเนตรน้องเบี้ยวแม่ป้านกันแทกเขียวแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสปาดชุดนี้อยู่ศาลาด้านบนเพื่อรอประเคนทายธรรมสังฆทานปัจจัยอย่างต่างๆนะฮะทีนี้ก็มีญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญ
เพราะว่าจะเป็นก้าไม้แล้วก็เป็นปัจจัยที่จะเอามาสมทบในการจัดตั้งมูลนิธิซึ่งก็มีอยู่นักหนาจารีคำเดียวจะได้อ่านรายชื่อนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะอ่านรายชื่อคนที่มาห่วมทำบุญบอกว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้แล้วก็เป็นเรื่องของงานปัจจัยสมทบทุนในการจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยก็จะได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องของโครงการก่อนนะโครงการนี้รายชื่อเนี่ยอาจจะตกหล่นไปถ้าตกหล่นอย่างใดเนี่ยก็แจ้งผู้ทราบแผ่นคำหนึ่งแจ้งมาก็จะได้เนี่ยป้ายไว้ติดไว้เป็นที่เป็นตามเอามาถึงปุ๊บเขาบอกต้องได้วุ่นวายเลยที่เขาอยู่นี่ดูนี่นะเขาก็ยกของไปใส่ท่านแล้วก็ลดลงไปข้างล่างนะไปจอดไว้ตั้งลุ่มนี่นะอันก็มีแม่ทองปอนพรมโมคักอันนี้แกงเขียวหวานแม่ทองปอนพรมโมคักเนี่ยเป็นเลี้ยงเจ้าตัวนะฮะท่านผู้ฟังที่มาจากที่อื่นที่ไกลนะพี่น้องตังเชียงไฮกาเนาะลำปางตังอำเภออื่นๆที่อยู่ตั้งนอกตั้งป่างพี่น้องเชียงใหม่ลำปูนแต่น่านพะเยาแม่ฮ่องสอนอย่างเงี้ยมาได้กินข้าวเจ้ามาเลยเลี้ยงแกงข้าวเจ้าเป็นแกงเขียวหวานนะฮะอันนึงคือกลุ่มฮักน้ำจางเป็นส้มตำขนมไทยน้ำดื่มมีแม่สมอินยาสีขนมจีนน้องนิกคุณโยมชยาภาอุดมทาราเป็นไส้กรอกนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนะเป็นข้าวห่อนะข้าวห่อนะอาตมาภาพเพื่อการบ้านนักเรียนไว้ว่าเนี้ยอันวันที่17นี้เปิ้นจะมากันนักกันหลายเด้อนี่นะเพราะฉะนั้นเนื้อเฮาไปย่าข้าวห่อมาคนละ10ห่อ มันก็บ่เกินกำลังเปิ้นเนาะ10ห่อนะจะเป็นข้าวนึ่งก็ได้แล้วก็จิ้มทอดจิ้มปิ้งน้ำพริกก็ได้นี่นะเอามานะฮะหรือบางคนก็จะเอาก๋วยเตี๋ยวพับอย่างมา10ห่อนี่นะ10กล่อง10ห่อนะฮะก็มีนักเรียนอยู่ประมาณ50 60คนคนละห่อคนละ10ห่อก็ 5-600 โดยประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีคุณโยมจินดาศรีใจวงอันนี้เป็นข้าวกั้นจีนนะคุณทิพย์วิมลโรจนกุลพัดมีสั่วคุณทิพย์วิมลโรจนกุลแล้วก็คุณอัมพรวงอ้ายนะอันนี้ก็พัดมีสั่วแม่ศรีวันอุดมเป็นข้าวกล่องคุณวินัยอนุรักษ์ธรรมดีเป็นขนมจีนแกงเขียวหวานคณะศรัทธาวัดร้องกูนะพ่อครูปริยัติรัตนโชตน้ำมะพร้าวอาหารของว่างพระสมชาติชาตะปัญโยเป็นขนมจีนคุณอัมภัยอินทนนท์เป็นข้าวเหนียวลำไยคุณโยมประกรณ์คุณโยมบุญมีใจน้องเป็นของหวานคุณตรองจิตจิรนันท์เป็นขนมปังคุณโยมจุฬาลักษณ์สังคีรีเป็นขนมเค้กกล้วยหอมแล้วก็ขนมปุยป้ายคุณโยมนิพายอินสุเป็นขนมคุณโยมชนธานีเชื้อน้อยเป็นน้ำส้มเกล็ดหิมะคุณโยมวิภาดาวิบุญพันธ์เป็นน้ำดื่มแม่สุบินชนะสงครามเป็นน้ำดื่มร้านนิ่มซี่เสงสาขาแม่เมาะเป็นน้ำดื่มร้านนานาพันธ์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นน้ำดื่มคณะศรัทธาวัดป่างิ้วนะเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดปลาทอดเป็นน้ำเป็นขนมวุ้นทีม U2T ตำบลซบปาดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นชาขิงกับขนมโดนัทแล้วก็มีป้ามวลนะซึ่งก็เป็นญาติโยมแถวบ้านห้วยเป็ดบ้านเกษตรบ้านขมิ้นแคมนะก็เอาโครงการมาออกโดยแฮมแฮมจับหลายคนที่บ่ได้เอ่ยนามนะฮะที่จะมาเนี่ยโครงการกันที่บ่ได้เอ่ยนามต้องขออภัยเพราะว่าปั๊บนั้นตำรานั้นที่จดเอาลายใหม่เอาจีพอดีว่าเอาไปฮือกับโยมเพื่อนเอาไปเนี่ยป้ายนะต้องขอสุมาอภัยตัวเนาะนะฮะอันนี้คือคนที่มาออกฮองตานก็จะมีอยู่ประมาณเกือบ30ฮองตาน40ฮองตานถึงเวลาวันนั้นก็คงจะเกือบ40นะฮะก็เตรียมสถานที่ไว้ให้พร้อมเป็นเต็นท์เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้มีพร้อมนะฮะเอามาตั้งได้เลยเนาะนะทีนี้มันจะมีญาติโยมที่ร่วมทำบุญนะบ่ว่าจะเป็นทำบุญต้นไม้บ่ว่าจะเป็นทำบุญพระป่าในการจัดตั้งมูลนิธิซึ่งอาตมาภาพก็ขออ่านรายชื่อตามนี้แล้วก็บัดต้องระบุละว่าเป็นต้นไม้เป็นผ้าป่าอันอย่างนี้นะฮะนะฮะก็มีแม่คำเกื้อการุณวงศ์ป้าหมออินทร์แม่จงดีเชื้อกันทาอันนี้เปิ้นก็ยังเป็นสะพานบุญอยู่ที่เมืองฝางเนอะท่านผู้ฟังแถวเมืองฝางท่านใดจะห่มทำบุญบัดได้มาอีเนาะฝากแม่จงดีเชื้อกันทามาแม่จงดีเชื้อกันทาเปิ้นกับทับเป็นสะพานบุญเอามาถวายนะฮะพระอาจารย์ในวันงานมีแม่นิพาบุญเทียน
มีโยมพบคนโยมกัลยาติแก้วมีแม่อัมไพสิรินิตตระกูลแม่เรโนบุญธรรมนางสาวสสิธรปฐมเมธคนโยมปานีปัญโยแม่จันเวือนใสแม่อมราวงแหวนแม่เดือนเพ็ญทิมบางแม่ธัญพรสุริยาคนโยมสาวลักษณ์คนโยมจรคนโยมจิรธรเฉียบแหลมคนโยมเสรีคนโยมสดใสวิจิชโรธรคนโยมสมคิดใจเย็นคนโยมบุญชูคนโยมรัตดากาวิราชัยคนโยมระวิวันคนโยมสิรินวดาคนโยมอเนญชาสยโสคนโยมอัญชลีคนโยมนราศักดิ์คำพรมป้าวินใจมูลป้าวบุญธรรมแม่รัตนาสังคำปั้นแม่พรสิริกันทวงแม่จันฟองละออนะแม่ศรีไลคติยราชแม่บัวกอฟันแก้วแม่ศรีนวลสุรินมงคลแม่ชีกันธนีสายะคนจินดาศรีใจวงครอบครัวสารพีอำเภอโดยสัตเก็บจังหวัดเชียงใหม่แม่สุแก้วคำอ้นแม่สุวรรณลีชูวัฒนขจรคุณระเบียบคุณชมคุณสำรองโนนไทยแม่บัวพัดกู่หลานพ่อเล่าตอนแม่มีชัยยิโสภาสชัยยิโยภาสแม่อามกรดดำแม่แดง คุณบัวเลาปัญญาแม่คำปันเขียวใหม่แม่วันเพ็ญเชื้อคำฟูแม่สีทอนสีเพชรคุณโยมนุตนรีมณีสีคุณโยมละไมนันทสุวรรณคุณโยมรัชนีกรนารทะคุณโยมสาธิตนารทะคุณโยมบะวิสรานารทะคุณโยมวาริสรานารทะคุณโยมอรพินรามบุตรคุณโยมภัยวันอินตทาล้านนานาพันอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แม่สุทัศน์ดีมูลแม่สมพรนันทพัฒน์แม่สุธรรมปินใจปินแม่ครูเฉลียวมิ่งขวัญแม่อุติตมีใจแม่เสาสุดาจันทร์แม่น้องกองคำทองคำโยมสลิมทิพย์บุญเลิศแม่เทียนแก้วหนองยางนะแล้วก็ที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่คุณโยมเจรทรเฉียบแหลมคุณโยมนภพัฒน์ปัญญาสิริกุลคุณโยมพนมจอมอินตาคุณโยมอมราวงวังคุณโยมมิรินคุณโยมเครือมากเลเทอร์สามเณรแรงหามสามเณรเอลุงหลอยพระธนพงศ์เตชะปัญโยคุณโยมสัญญาคุณโยมใบสารภูมิพุทธิคุณโยมรัชนกนรทะคุณโยมศรีสุดาศรีบัณฑิตกุลคุณโยมสมคิดใจเย็นคุณโยมกฤษณากาวิราชัยแม่ศรีไลคติยราชคุณโยมณัชพรสิริคุณโยมณัฐนิสานัฐนิชามุนยศคุณโยมอรุณีเทพนาคิตคุณโยมชนาภาสีทาคุณโยมณัฐนัชชาภัทราจันทึกแม่สุพินทรัพย์ภาลีคันโทอำนาจสูงสักคุณโยมวิวัฒน์จินตาแม่คำเกื้อการุณวงศ์คุณโยมนงลักษ์ชินอิจิไซโตนะคุณโยมสุรีวานิกรนะคุณโยมอริยาเดนมาคุณโยแม่สุแก้วคำอ้นนะคำอ้วนคุณโยมนัชชิมาแก้วมาลาคุณโยมไพวันสุวรรณโนคุณโยมจะคุณโยมจะรับสีพันสีนวลคุณโยมวันนพันสีโปธาดร.สาวพงษ์ยมพัฒน์คุณโยมอังคณาโยธาวุฒิคุณโยมออนปรียาเบนมาคุณโยมสุนีวานิกรคุณครูพิกลดุลิกานนท์คุณโยมณนัชชาภัทราจันทึกคุณโยมรัตนาอินตาคุณโยมจารุเกียรติหิมรันคุณโยมเอมออนฟองซัดอาจารย์ทวินวดีบุรีกุลคุณโยมมาลินีจันทรนิกุลคุณโยมเจสนีดวงแก้วคุณโยมพิษคุณโยมพิษชาเป็นน้อยคุณโยมบุญทวีประดิษฐ์คุณโยมอิทธิพรอินตะคุณโยมการมณีโชติวุฒิคุณโยมพรธนาปโยคุณโยมนงยาวไกลแสงป้อเล่าตอนแม่มีชัยโยภาพแม่เกศรทิติเวศคุณโยมทิตาพรสิริวัฒน์คุณโยมกัญญิกาคุณโยมสาริกาพิญโยคุณโยมทยานีศรีโรจนกุลคุณโยมบุญทวนเครือตาโยมคุณโยมอัจจิมาเขียงแก้วคุณโยม
หัตสาเนยทองแม่อิมลันดวงสว่างคนโยมสุนิสาที่จูคนโยมศรีสุดาศรีบัณฑิตกุลคนโยมไพรินเติมต่างเชื้อคนโยมน้อยมณีวงคนโยมไพวันอินตะทาคนโยมมชิมนิชรัตแลวงนินล้านนานาพันอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่คณะปฏิบัติธรรมสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คนโยมเบญจวรรณวงศ์วานครอบครัวชัยเทพครอบครัวโยธาดีครอบครัวทองสะอาดครอบครัวสุวรรณเปี่ยมครอบครัวปองสมุทรนะคุณโยมจันเพ็ญคำโพธาแม่พองพันปันตีคุณโยมพันธนัทพิจิตรไพศาลคุณอนุพงษ์เด็กหญิงณัฐนิชาพุทธวงศ์นางสาวปนัดดาฟันกันทาป้ออเนกแม่มณีคุณโยมอนันต์ยินยรัตนะแม่ประมวลกันกองแม่กล่องคำนันตปูกแม่คำน้อยมโนคำร้อยโทประยุทธ์แม่สายทองผูกกองคุณโยมคองขวัญสีคำมูลนะแล้วก็มีลายชื่อลายนามที่ได้จดเอาไว้หลากหลายก็มีคุณโยมจักรพงษ์บุตรใจคุณโยมปิยนุชกองวงคุณโยมคำมวลป้าคำมวลบุตรใจคุณโยมปลิวงานการคุณโยมโซนีครูสุวรรณคุณโยมสุวิมลพิสิทธิพัฒนาคุณโยมสิงหาชะอุ่มแม่กองคำนันตาปูกแม่คำน้อยมโนคำแม่คำนวลกำลังแข็งแม่นวลยอดคำยอดคำปันแม่สีทอนจอมฟองคุณสมศรีชิมรสคุณโยมคำซุกโยทินแม่จ้อยเมืองใจแม่น้อยบัวไขนางสมบูรณ์นางนิตยาอินตาปูกอินคาปูกย่าสายันปัญญามีปัญญาพีปัญญาพี่นะย่าสายันปัญญาพี่คุณโยมพัทยาคำนอคุณโยมบัวแก้วแสนมุดคุณโยมศรีวันคุณโยมอภิวัตเขียวสังมูลแม่อัมพรวงชัยแม่สมบูรณ์วงแสนแม่สมพิษบุญทาแม่บัวคำคุณโยมเทพสิรินคุณโยมบัวลอยเทพสิรินะแม่บัวคำเทพสิริขออภัยคุณโยมบัวลอยเทพสิริคุณเพลินพิษที่พฤกษ์นะคุณแม่ยายแก้วกัญญายายตุ่มมาแสนอินคำแม่ชื่นกันทัตตันคุณทศพรกาวิรชัยคุณเบญจาใจพุทธแม่ศีลาศีวงมากแม่คุณปรวันคำอ้วนคุณจันจิราคำอ้วนคุณฉไนคำอ้วนป้อฉไนนาทายรินแม่จันดีสุขเจริญอันนี้พี่น้องบ้านสันนเมงที่เพิ่นมาได้มาวันงานเพิ่นมาก่อนเนาะมีป้อเป็งแม่ทิมกองหวานป้อแก้วแม่ฟองแม่พองนะแม่พองเม้งเงินป้ออุดมบุญเทยแม่พันนีรัตนชัยคุณบุญทรงคุณสุภาเม้งขาวป้อพวงแก้วสีคำปันคุณลำดวนเรืองรุ่งคุณอมราทวีสุกุลแม่วิไลทุนกั้มป้อเสิร์ฟแม่มุกดาสวนแก้วป้ออินเอี่ยมแม่ทัศนีเม้งทองคุณโยมนิวัฒน์คุณโยมสมนึกปัญญาทาป้อสาวแก้วแม่บรรเย็นจันตะวงแม่น้อยคำขอดแม่คุณลูนทางซุปนะฮะป้อนานประเสริฐป้อนานประเสริฐนี่เป็นอยู่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนะป้อสมบูรณ์แม่กันตีตะมาคนศิรภพที่มาคนโยมสศิวิมลที่มาคนโยมนนทพัฒน์ที่มาคนโยมกันดาวดีที่มาคุณแม่เทียนแก้วหนองยางแม่โคเพลินพิษทิพยพฤกษ์นะฮะอันนี้เป็นคนที่ได้มาห่วมทำบุญ
นะโอนปัจจัยผ่านทางบัญชีธนาคารของอันที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์แล้วก็มาทำบุญจูตี้นะมหาจูตี้นี่นะมาทำบุญโดยมาทำบุญครับนะฮะมีรายชื่อที่ตกหล่นไปก็ต้องขออภัยสำหรับท่านไหนที่ไม่ได้เอ่ยนามเนอะนะคำเดียวหลังจากที่จบรายการแล้วก็แจ้งมาทีหลังรวมไปจนถึงพี่น้องที่มาห่วมทำบุญที่วัดนะรายชื่ออาจจะอ่านผิดอ่านถูกต้องขออภัยเพราะว่าบางคนเขียนบ่ชัดบางคนเขียนชัดนะฮะรายชื่ออ่านผิดอ่านถูกรายชื่อตกหล่นกันไปนะเบื้องต้นนี้ต้องสุมาอภัยตัวนะในความผิดพลาดในความบกพร่องนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะถูกส่วนใหญ่ก็จะครบนะฮะก็มีพ่องที่ลำหูลำตามีพ่องที่ไม่ได้อ่านไม่ได้เอ่ยต้องขอสุมาอภัยทีนี้สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่บ่ได้มาแต่มีใจขยันทำบุญนะอันฝากไว้กับคนนั้นคนนี้เองนะฮะยังได้ดีเองนะยังได้ดีเองนะก็สามารถมาร่วมบุญได้ท่านผู้ฟังโดยที่เราโอนเข้าบัญชีธนาคารนะของอันที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์ตอนนี้ญาติโยมได้เตรียมกระดาษนะได้เตรียมปากกาไว้ก่อนแต่แล้วเดี๋ยวจะได้จดนะหมายเลขบัญชีนะจดชื่อบัญชีจะได้โอนมาทำบุญร่วมกันในการจัดตั้งมูลนิธิสถาบันธรรมาภิวัตน์นะจะได้จัดตั้งมูลนิธิสถาบันธรรมาภิวัตน์เดี๋ยวก็เตรียมกระดาษเตรียมปากกาเนาะจะได้จดเอาลายหมายเอาชื่อจดเอาอันหมายเลขบัญชีจดเอาชื่อบัญชีธนาคารนี่นะฮะท่านผู้ฟังสำหรับท่านผู้ฟังที่บ่ได้มาแล้วก็มีใจใคร่ทำบุญคือได้มาก็มานะขอให้มาคือได้มาหันหน้าหันตากันเนาะได้มาปะมาพบกันได้มาอู้มาเอ่ยกันเนี่ยได้มาหันบรรยากาศงานบุญคนเป็น 5-6-700 เต็มไปหมดนุ่งชุดขาวนี่เนาะเป็นพี่น้องนักศีลนักบุญงานอย่างอี้เนี่ยมันบ่ได้จัดง่ายๆท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็มันบ่เหมือนกับงานวัดทั่วไปนะอีกเปิ้นกินเหล้าเมายากันวุ่นวะวุ่นวายมีดนตรีตึ้งๆตั้งๆงานยังเป็นยังโซนกันไปหมดนี่เนาะบาปกับบุญอ่ะนะแต่เนี้ยเล่าสักยศก็จึงบ่มีนะเล่าสักยศจึงบ่มีบ่แห่แหนแต่เหมือนกับทางนอกได้ก็มีพ่องนะมีดนตรีสล้อซอซึงซึ่งมันเติมกันลูกเนาะมีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลไม่เหมาะเพิ่นก็จะเอาอันสล้อซอซึงเนี้ยนะพินตัวอย่างตัวนี่นะมาเล่นนะครับกล่อมพี่น้องชาวบ้านนะเฮือได้ครับฟังกันนะเฮือได้ม่วนได้งานกันตามภาษาเพิ่นนี่นะนะเพิ่นก็จะมาดีดพินดีดซึงอะไรอย่างต่างๆนะอาจจะมีกองเกิงอะไรอย่างก็ว่ากันไปซึ่งเป็นของเพิ่นฮ้องว่าอันดนตรีไทยเนี่ยมันก็ฟังแล้วก็ม่วนอกม่วนใจมาเหมือนมีดนตรีเทคพับครับบาร์ตั้งหน้าวัดเนาะในวัดก็มีการมีงานกินเหล้าเมายาปุ๊บโหตีตากันมันก็ว่าเป็นภาพที่เป็นบุญนะแต่ที่นี่บ่มีนะฮะอารามภาพก็พยายามรักษาบรรยากาศของการกินการตานโดยความสงบเรียบง่ายเรียบง่ายประหยัดประโยชน์สงบเย็นนะซึ่งก็เป็นคุณสมบัติของบุญน่ะนะมันสงบเย็นเป็นสุขบ่วุ่นวายใจแต่ว่าเราต้องทำใจเพราะว่าคนมันนักมันก็มีความบกพร่องพ่องความบ่สมบูรณ์พ่องแต่อาตมาภาพเข้าใจว่าพี่น้องที่มากินมาตานเพิ่นเข้าใจนะเพราะว่าเพิ่นตั้งใจมากินมาตานนะตั้งจิตแต่ไกลตั้งใจแต่บ้านเนาะมาเอียมากินมาตานกันเนาะทีนี้ท่านผู้ฟังเตรียมกระดาษเตรียมปากกาแล้วเนาะท่านผู้ฟังที่จะร่วมทำบุญนะสามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยนะชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์หมายเลขบัญชี5360755318นะทวนให้กันนึงเด้อเป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์หมายเลขบัญชี5360755318
ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318 5360755318อันนี้ก็บอกกล่าวข่าวบุญเอื้อเอิญเชิญชวนประชาสัมพันธ์กันไปนะในงานครบรอบ1ทศวรรษ10ปีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรนะเอาละท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยร่วมในการสถาบันธรรมาภิวัตรสถาบันเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารในช่วงเวลาตีสี่กึ่งไปจนถึง7โมงในเช้านะฮะแล้วก็บันทึกแล้วก็ออกอากาศผ่านทางไลฟ์สดซึ่งเป็นไลฟ์สดของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมไลฟ์สดของทางวัดฝ่ายหินนะแล้วก็บันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R Radio Network FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์หรือวิทยาลัยเทคนิคกพผ.แม่เมาะในวันศุกร์นะตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปนะสำหรับพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดลำปางจังหวัดแต่นะบางส่วนเนี่ยสามารถติดตามรับฟังกันได้นะฮะแล้วก่อนท่านผู้ฟังที่ฟังทางไลฟ์สดเนาะมาว่าจะอยู่จังหวัดไหนทางเหนือทางใต้ทางอีสานทางล่างนะเป็นคนเมืองเนี่ยนะแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นติดตามรับฟังกันอยู่ตลอดจนถึงพี่น้องที่ติดตามรับฟังอยู่ต่างประเทศเนาะเดี๋ยวถ้าในช่วงท้ายรายการก็จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านเฮ้อโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันเฮ้อโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของเราที่จะอู้จะเอ่ยกันในวาระโอกาสนี้นั่นอาตมาภาพก็จะขอนำเอาธรรมะ30เรื่องที่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมพึงพิจารณานะเพราะว่าท่านจะได้รับประโยชน์โดยนะแต่ว่าก่อนที่จะอู้เรื่องนี้ท่านผู้ฟังเล่าสาเหตุให้ก่อนเนี่ยอย่างต้องเอาเรื่องนี้มาอู้นะทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดใน2-3 วันที่ผ่านมารวมไปจนถึง3คืน4วันที่ผ่านมาเนี่ยคือตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่14สิงหาคม2565อาตมาภาพได้ไปเป็นคนนำอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เกือบร้อยคนเนาะนะเกือบร้อยคนปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมนะเปิ้นจัดทำโครงการบวชเนกขัมมะจารินีเฉลิมพระเกียรตินะสมเด็จพระพันปีหลวงพระพันปีหลวงทำมานี่ได้เกือบ20ปีแล้วท่านผู้ฟัง20ปีแล้วนะฮะชาวปีนี้เริ่มต้นที่วัดกำเพิงตะโพธารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มต้นที่หั่นนะแล้วก็ที่หั่นเนี่ยมันบ่สะดวกท่านผู้ฟังที่หั่นมันบ่เหมาะเนาะคนมันหนักนะจารีนะมันบ่เป็นห้องว่ามันบ่กระชับนี่นะก็เลยไปพอก้อยที่ไหนนะว่ามันจะเป็นที่ที่เหมาะเฮ้ออาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปปฏิบัติก็มองไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่บ้านศรีวังทานของคุณป้อสมบูรณ์คุณแม่โบชมกันทัพปาเพราะตอนนั้นเนี่ยป้อสมบูรณ์เป็นมีที่ดินที่หั่นแต่แล้วต้องกลับไปสร้างเป็นสำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติก็ใช้งบประมาณ 3-40 ล้านนะแปลงทัพท่านนะฮะก็เลยเอาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ปฏิบัติธรรมตามโครงการนี้กลับไปอยู่ที่หั่นไปปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมที่หั่นหลายปีนะฮะอันอาตมาภาพก็ได้ไปเริ่มต้นที่หั่นนะโดยที่สมัยตะก่อนนั้น
อาตมาภาพได้ทิพย์สามลำโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมวิรัตวัดลำเปิงกับโพธารามเวลาท่านอาจารย์เจ้าคุณไปเตะที่ไหนอาตมาก็ไปโดยไปปฏิบัตินำปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมที่ไหนอาตมาก็ไปโดยนะคนเอาไปโดยวันงานนะวันงานของการปฏิบัติธรรมคนก็มาเป็นประธานอาตมาภาพก็ปฏิบัตินำปฏิบัติไปเสร็จแล้วด้วยความที่วัดร่ำเปิงมันมีคนนักปฏิบัติธรรมมาหลายการบริหารวัดบริหารวาก็มีหลายถึงท่านอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมวิรัตเนี่ยเปิ้นแบบมีเวลาเปิ้นก็เลยตงหรือมอบหมายให้อาตมาภาพอยู่นำญาติโยมปฏิบัติธรรมระยะหลังๆซ้ำบ่มีเวลาแถมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยเอาละบ่รบกวนเปิ้นละเนอก็เลยนิมนต์อาตมาภาพมานำปฏิบัติกรรมฐานเป็น10กว่าปีมาแล้วท่านผู้ฟังเกือบ20ปี10กว่าปีมาแล้วด้วยเหตุนี้ท่านผู้ฟังนักปฏิบัติธรรมที่เป็นปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมได้ธรรมะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่ต้องบอกกันก่อนว่าอันเบื้องต้นเนี่ยเป็นการเรียนรู้เป็นการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนานะคือก็สอนครูบาอาจารย์หมู่นั้นว่าอันพระพุทธเจ้าสอนอะหยังนี่เนาะตั้งคำถามขึ้นมาในวงท่านน่ะว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนอะหยังพระพุทธเจ้าเพิ่นฮู้อะหยังนี่นะถ้าคนทั่วไปที่บ่ได้ศึกษาเรียนรู้ก็จะบอกว่าสอนให้เว้นชั่วทำดีสอนให้รักษาศีลสอนให้กินให้ทานนี่เนาะอันนี้เป็นพื้นฐานนะฮะแต่ว่าถ้าคนที่เปิ้นหูเปิ้นเข้าใจนะเปิ้นก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนสองเรื่องสอนเรื่องทุกข์แล้วก็ความดับทุกข์สอนสองเรื่องทุกข์และความดับทุกข์สอนทั้งเรื่องนี้เลยนะทุกข์และความดับทุกข์อันที่จริงก็เป็นอย่างนี้นะแล้วก็อันสองอันเนี้ยคือทุกข์และความดับทุกข์เนี่ยท่านผู้ฟังมันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยนะเป็นหัวใจเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็จำแนกเนาะว่าทุกข์เกิดจากอะไรอย่างพ้องเนี่ยเริ่มต้นก็บอกว่าอันเกิดเป็นทุกข์เนอเนี่ยอย่างถึงเกิดเป็นทุกข์พอเกิดนั้นนำไปสู่การแก่นำไปสู่การเจ็บนำไปสู่การตายคือถ้าบ่เกิดก็บ่แก่บ่เกิดก็บ่เจ็บบ่เกิดก็บ่ตายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าทุกขาชาติปุณณปุณังการเกิดมันๆการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์นะเพราะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยมุ่งไปที่การบ่เกิดก็คือนิพพานนิพพานแปลว่าดับนิพพานแปลว่าบ่มีเครื่องไว้รับนะฮะเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนาก็ตึงแต่นะเวลาเฮาหยาดน้ำแผ่เมตตาซึ่งเป็นทํานองปืนบ้านล้านนาไอ้เนาะอย่างอีตังตานะกัมมังนิพพานะปัจจโยหนตุโนนิจังอีตังสีระกัมมังนิพพานะปัจจโยหนตุโนนิจังอีตังปาวนากัมมังนิพพานะปัจจโยหนตุโนนิจังนะเขาก็บอกว่าด้วยตานด้วยศีลด้วยปาวนานี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่นำไปสู่นิพพานเนอเนี่ยคือเฮามีนิพพานเป็นเป้าหมายนะเฮามีนิพพานเป็นเป้าหมายคือการบังคับมาเกิดอีกการไม่กลับมาเกิดอีกนะอาตมาก็เลยบอกญาติโยมว่าเพราะฉะนั้นถ้าผ่ายแจ้งว่าขอเฮ้อจะได้ไปพุทธไปเกิดเด้อจะเฮ้อไปพุทธไปเกิดขอเฮ้อบ่ได้พุทธได้เกิดนี่นะเอาก็ยกมือขึ้นทั่วหมอสาธุขอเฮ้อแต่เด้อนะเพราะไม่อยากเกิดก็เกิดเป็นทุกข์นะนี่คือชาติปีทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์ท่านผู้ฟังแก่เป็นทุกข์เนาะนะโดยเฉพาะท่านผู้ฟังติดตามรับฟังสถานีวิทยุอยู่เนี่ยว่าจะเป็นคลื่นไหนของสถานีใดนะจังหวัดไหนนะมันตั้งแต่แก่เป็นทุกข์เพราะมันไม่ได้ดังใจมันเก่าอยากได้อันหนึ่งบ่ได้นะแข้งขาก็บ่ดีกำลังก็หดถอยนะคนธรรมะธรรมโมก็เลยบอกว่าคนแก่เนี่ย
จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยมันดอกไม่โรยไม่มีเกสรนะมันลุกยากนะอย่างที่อาตมาภาพบอกบางคนเอาทางหน้าขึ้นก่อนนะบางคนเอาทางหลังขึ้นก่อนบางคนนี่ต้องทับแท็บหรอกทับแท็บไปหาเกาเสาหูดเกาเสาขึ้นนะบางคนนี่ต้องมีเอฟเฟกต์นะลุกบ่ได้ต้องโอ้ย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 นะอย่างเงี้ยแกเป็นตุ๊กเจ็บเป็นตุ๊กตายเป็นตุ๊กการประสบกับสิ่งที่บ่เป็นที่ฮักที่พอใจก็เป็นตุ๊กโอ้ไปปะคนไปปะสถานการณ์ที่มันบ่เป็นที่ฮักที่พอใจมันก็ตุ๊กประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์เนาะพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์บ่ว่าจะเป็นคนบ่ว่าจะเป็นของถ้าเฮาพัดพรากจากลามันเนี่ยเฮาก็ตุ๊กปรารถนาสิ่งใดบ่ได้สิ่งนั้นก็เป็นตุ๊กนะวันนี้นะนะวันนี้น่ะโอ้มาเจ้าตื่นเต้นหรอนะมาเจ้าตื่นเต้นเมื่อสายวุ่นวายนะตอนบ่ายดักแซ่บเจ้าตื่นเต้นจะออกเลขหยังจะออกเลขหยังนี่นะฝันนะข้าฝันเลขนั้นเลขนี้เนาะห้องพ่องก็ไปขุดต้นไม้ห้องก็ไปอันเอากระดาษเขียนเสร็จไปปันไปยัดใส่หูอีบึงไปยัดใส่หูอีบึงให้อีบึงมันดึงออกมาได้ออกมาหลายรูปแบบเนาะบางพ่องก็ไปพอข้างคกข้างขาดอันอย่างพ่องเนี้ยหลายอย่างหลายเรื่องว่ามันมีเลขอย่างยังใดอีกนะจะวุ่นวายนะเก่งกันวุ่นวายสายเนี้ยตื่นเต้นหรอโอ้ตื่นเต้นหวยจะออกแต่เมื่อยามเย็นมาดักแซ่บละหวยออกก็เฮ้ยกินมาม่าอย่างเก่าไปทอดไข่เนี่ยนะแล้วเจ้าวุ่นวายใส่ตื่นเต้นเย็นดักแซ่บเนี่ยคือประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดบ่ได้สิ่งนั้นใครได้สิ่งใดก็ได้สิ่งหนึ่งมันบ่ได้นะประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนะแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ขมวดเป็นปมไว้บอกว่าสังคิเตนะตัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อแล้วการเข้าไปอุปทานยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเนี่ยมันเป็นหักเน่ามันเป็นเก้าเป็นมูลของความตุกมันเป็นตุกที่แท้มันเป็นตุกที่จริงนั่นแสดงว่าท่านผู้ฟังการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเฮาว่าเป็นของเฮาภาษาพระพ้องว่าอาหังการมะนังการของพ่อพุทธทาสบอกว่าตัวกูของกูตัวกูของกูมันเป็นรากเหง้าของความทุกข์อาตมาภาพก็เลยเปรียบเทียบเพื่อนักปฏิบัติธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นฟังว่าเวลาเฮาขี่รถไปต่างเฮาหันต้นตั้งศพอยู่ถ้าเฮาบ่ฮู้ว่าเป็นศพไผเฮาก็บ่เสียใจอะหยังแต่ถ้าศพนั้นเป็นศพของปิยชนคนอันเป็นที่ฮักของเฮาเป็นป้าเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นแฟนเป็นลูกเป็นหลานเฮาเนี่ยเฮาก็จะเสียใจนะถ้าเป็นศพคนอื่นนี่ยังเฉยๆนะแต่ถ้าเป็นศพของเฮาเนี่ยเริ่มทุกข์ละก็เข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเฮาว่าเป็นของเฮาอันหนึ่งเหมือนกันเกิดนี่เนาะอาตมาภาพก็บอกถ้าเดินออกไปจากศาลาปฏิบัติธรรมแล้วเกิดหายนะเกิดคนอื่นนะนี่เนาะเฮาก็บ่ทุกข์ท่านเป็นเกิดที่เป็นคู่อริของเฮานะครับก็บอกว่าสอบใจเกิดหายแล้วบอนี่นะเฮาก็บ่ตุกเนาะเฮาก็ม่วนแต่ถ้าเป็นเกิดเฮาเหรอแหมตุกโทรศัพท์เฮาเหรอบ้านเฮาเหรอไฟไหม้เหรออะอันหยังที่เฮาเนี่ยเข้าไปผูกมัดเข้าไปผูกพันเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็เป็นตุกถ้าเฮาบ่ผูกมัดผูกพันบ่เข้าไปเอาใจไปมัดของไปยึดมันก็บ่ตุกพระเจ้าก็เลยบอกว่ามีเหมือนไม่มีนะได้เหมือนไม่ได้ครอบครองเหมือนไม่ครอบครองมีเฮาก็ทำความรู้สึกจากเฮาบ่มีมีเหมือนไม่มีได้เฮาก็เหมือนว่าบ่ได้นะได้เหมือนไม่ได้ครอบครองเหมือนไม่ครอบครองไม่ประยุกต์สิ่งทั้งผองเป็นของฉันนั่นก็เป็นธรรมชาติอยู่อย่างอี้มันก็เป็นธรรมชาติอยู่อย่างอี้อันเนี้ยลึกยึดถือเป็นตุกยึดถือเป็นตุกเพิ่นก็เลยบอกว่ายึดไว้ก็นับกักไว้ก็ตุกปล่อยวางว่างเว้นจึงเป็นสุขยึดไว้ก็หนักกักไว้ก็ทุกป
ปล่อยวางว่างเว้นจึงเป็นสุขนะเฮารู้แล้วว่ารากเหง้าแท้จริงของความทุกข์ก็คือการยึดถือแล้วทีนี้แหมอันหนึ่งเฮาจะคลายทุกข์เฮาจะปลดทุกข์ได้อย่างใดนะเฮาจะคลายทุกข์ปลดทุกข์ได้อย่างไรในเมื่อการยึดถือมันนํามาซึ่งความทุกข์การยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนํามาซึ่งความทุกข์ถ้าว่าอย่างนั้นการปล่อยวางก็นํามาซึ่งความสุขนะการยึดถือเป็นเหตุแห่งทุกข์การปล่อยวางเป็นเหตุแห่งการดับทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งหมายไปที่การปล่อยวางต้องปล่อยวางเขาถึงบรรทุกเพราะอย่างเพราะเรายึดถือเราเลยตุกโลกถ้าเราไม่ยึดถือเราก็บรรทุกเราก็เข้าใจธรรมชาติทีนี้เราจะเนี่ยอย่างไรเมื่อเราปล่อยวางอันนี้เป็นประเด็นนะอานามภาพก็อู้เอ๋ยกับครูบาอาจารย์หมู่นั้นว่าจะเนี่ยอย่างไรเมื่อเราปล่อยวางอย่างเงี้ยอย่างใดให้เราไปยึดถือนะเพราะว่าการยึดถือเนี่ยมันเป็นสาเหตุของความทุกข์ถ้าปล่อยวางมันก็จะมีความสุขนะเราปล่อยวางเราก็จะมีความสุขก็เลยบอกกับครูบาอาจารย์เรานั้นว่าต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นถึงจะปล่อยวางได้ถ้าบ่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานบ่มีทางที่จะปล่อยวางได้แล้วก็บ่มีทางที่จะพ้นจากทุกข์บ่มีทางที่จะหมดทุกข์เอ้าอย่างใดก็วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนะชื่อมันก็บอกอยู่หั่นอยู่แล้วนี่เนาะวิปัสสนากรรมฐานมันเป็นศัพท์ภาษาบาลีโหลว่าก่อนมันแยกออกเป็นศัพท์มีอย่างห้องอ่ะก็มีวิคำหนึ่งคำว่าวิคำหนึ่งปัสสนากรรมหนึ่งกรรมะกรรมหนึ่งแล้วก็ฐานะกรรมหนึ่งวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานะวิปัสสนากรรมฐานทีนี้แปลเป็นภาษาไทยพอเหรอท่านผู้ฟังวิตัวนี้แปลว่าวิเศษก็ได้แปลว่าแจ้งก็ได้แปลว่าต่างก็ได้หนึ่งจื่อเนี่ยคำว่าวิเนี่ยแปลได้3ความหมายปัสสนาแปลว่าการเห็นหรือการดูเหมือนกับที่เฮาว่าเนี่ยไปทัศนศึกษาไปทัศนาไปทัศนาจรนี่หรอก็มาจากว่าปัสสนาเนี่ยแปลว่าการเห็นหรือการดูกรรมะแปลว่าการกระทำฐานะแปลว่าที่ตั้งวิปัสสนากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการกระทำเพื่อให้เห็นวิเศษเห็นแจ้งเห็นต่างอันนี้คือความหมายของคำว่าวิปัสสนาท่านผู้ฟังวิปัสสนากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการกระทำเพื่อให้เห็นวิเศษเห็นแจ้งเห็นต่างนะมันก็มีอยู่2อย่างที่ตั้งแห่งการกระทําคือที่ไหนคือที่ไหนแล้วก็เห็นวิเศษเห็นแจ้งเห็นต่างเนี่ยเห็นอย่างใดเห็นมาเหมือนคนอื่นเห็นเนี่ยมันเป็นอย่างไรเหมือนกับกรรมบะเก่าที่เป็นว่าเนี่ย2คนยนต์ตามช่องคนหนึ่งเห็นโคนต้มคนหนึ่งตาแหลมคมเห็นแสงดาวอยู่พราวพรายนะเห็นวิเศษเห็นแจ้งเห็นต่างเห็นอย่างใดแล้วก็จะไปดูที่ไหนไปดูไปพอที่ไหนมันถึงจะเห็นวิเศษเห็นแจ้งเห็นต่างมี2อย่างทีนี้มาพอก่อนพอที่เห็นวิเศษเห็นแจ้งเห็นต่างก่อนว่าเห็นอย่างไดเห็นวิเศษเห็นแจ้งเห็นต่างนั่นก็คือเห็นว่าเข้าใจว่ารู้ว่าสิ่งทั้งหลายบนโลกนี้ทั้งที่มีชีวิตแล้วก็บ่มีชีวิตทั้งใหญ่ทั้งน้อยทั้งที่มันปราณีตละเอียดละออทั้งที่มันหยาบกระด้างทั้งที่เป็นสิ่งของเป็นบุคคลทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งเสี่ยงล้วนตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์กฎของไตรลักษณ์ไตหรือว่าติเนี่ยแปลว่า3ลักษณ์ก็คือลักษณะไตรลักษณ์ก็คือลักษณะ3ไตรลักษณ์ก็คือลักษณะ3ตกอยู่ในกฎของลักษณะ3ย่อมเป็นไปตามในลักษณะ3อย่างนี้อย่างห้อง1อนิจจังอะแปลว่าไม่นิจจะแปลว่าเที่ยงแท้แน่นอนอนิจจังก็คือไม่เที่ยงมันอยู่คงทนอยู่คงเดิมบ่ได้มันบ่เป็นเหมือนเดิมมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงไปนึกอนิจจัง2ทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากหรือว่าเป็นทุก
ทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากมันมาอยู่ในสภาพเดิมมันโทรมมันสุดมันเหมือนเดิมบ่ต้องเอาที่ไหนไกลเอาเฮาเนี่ยท่านผู้ฟังเฮาเมื่อ20ปีก่อน30ปีก่อนกับเฮาปัจจุบันเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะทำไม30ปีก่อนนี่ปดโตเป็นสาวลูกเนาะ40ปี50ปีก่อนนี่นะเป็นสาวเป็นแส่เป็นหนุ่มกำลังดีหน้าตาหล่อเหลาสวยสดงดงามอีหล่ะผิวนางเป่งปังเนี่ยแต่พอมาเดียวมันเหี่ยวยับแยบหมดเนี่ยยกแขนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นงานออกมาแล้วเนี่ยนะแขนเหี่ยวหน้าเหี่ยวเนี่ยผมงอกเขียวกับดีตากับฝ้าฟางมันเหมือนเดิมลูกเนี่ยคืออนิจจังคือทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอันที่สามคืออนัตตาอนัตตาอัตตาแปลว่าตัวตนอะแปลว่าไม่อนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนอนัตตานี่มันมีสองความหมายท่านผู้ฟังไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถบังคับบัญชาได้อันหนึ่งบ่เป็นตินเป็นตัวแล้วก็บ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้นะก็ตัวเฮาอะผมเฮาแท้ๆเนาะปิดกระหนังหัวเฮาเนี่ยถ้ามันเป็นของเฮาแท้นี่นะท่านผู้ฟังเฮาต้องบังคับบัญชาบ่เฮามันงอกได้หรอกมันบังคับบ่ได้มันก็งอกของมันอะผิวหนังปิดกับตัวเฮาแท้ๆอยู่กับตัวเฮาแท้ๆถ้ามันเป็นของเฮาแท้เฮาต้องบังคับได้ว่าอย่าเสื่อมโทรมนะอย่าตกกะนะอย่าเหี่ยวนะมันบังคับบ่ได้ใจเฮามันอยู่ในทรวงอกเฮานะมันอยู่ในทรวงอกของเราเฮาบอกว่าเวลาใจเฮาตกเวลาใจเฮาเสียเวลาใจเฮาบ่ดีเวลาใจเฮาตกเฮาบอกว่าใจจะไปตกนะทุกบ่เดียวนี้มันก็บ่ได้เป็นอย่างนั้นนี่คืออนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถบังคับบัญชาได้นี่คือสิ่งที่เฮาจะต้องเห็นนะคือสิ่งที่เราจะต้องเห็นคือสิ่งที่นักปฏิบัติธรรมต้องเห็นแล้วก็คือสิ่งที่ชาวพุทธจะต้องเห็นนะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะหูนะเมื่อรู้นะเมื่อรู้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็จะตื่นละสว่างจ้าละสว่างละนะแล้วก็จะเบิกบานจิตใจเพราะว่าบ่ถูกกดทับบ่ถูกความบ่หูมาปิดบังหูตาตาแจ้งตาใสตาเป่งแล้วเข้าใจแล้วนะอันนี้คือสิ่งที่ควรเห็นแล้วก็3อันนี้นะท่านผู้ฟังสรุปย่อลงเหลือ3อย่างคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเออเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เป็นคาถาเน็ตเนอร์เป็นสุดยอดของคาถานะท่านผู้ฟังนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกูสิ่งกูอย่างบนโลกนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะทั้งที่มีชีวิตแล้วก็บ่มีชีวิตใหญ่น้อยปราณีตหยาบเป็นอย่างนี้หมดเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบ่มีอะหยังเป็นแก่นเป็นสารมีอะหยังเป็นตัวเป็นตีนให้เฮาได้ยึดได้ถือพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่ามีเหมือนไม่มีได้เหมือนไม่ได้ครอบครองเหมือนไม่ครอบครองถ้าเฮาเข้าใจแล้วว่ามันบ่มีตัวมีตนบ่เป็นชิ้นเป็นอันนะมันบ่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงนะฮะก็อย่างเนี้ยเตรียมงานเนาะวันที่15วันโอเตรียมหลายวันตั้มบ่ได้อยู่วัดนะวันที่11ถึง14บ่ได้อยู่วัดโยมมากันเนี่ยกันโยมละอ่อนละเด็กมาช่วยกันยกโต๊ะหามเต้นเตรียมการเตรียมงานเก้าอี้เก้าเออเตรียมกันสังฆตมสังฆทานนู่นนี่นั่นไถตี้ปั๊บตี้ขุดหลุมเอาไว้ปลูกก็ไม้อีหนอเฮาก็หวังว่าวันที่17ฝนบ่ตกนะโอ้ไปฟังอุตุนิยมวิทยาเสร็จแล้วเฮาก็ไปพอในอินเทอร์เน็ตท่านว่าวันที่17นี่มีฝน 70% เออมันบ่แน่นอนมันบ่เที่ยงแท้อีหนอก็จ้างมันนะเฮาเฮได้เฮนั้นอยู่กับมันเฮาได้มันเป็นธรรมชาตินี่เนาะอยู่กับมันเฮาได้อย่างเงี้ยท่านผู้ฟังเมื่อเฮาเข้าใจแล้วเฮาก็จะปล่อยเฮาก็จะปล่อยเฮาก็จะวางเฮาก็จะบ่ยึดถือเพราะว่ารู้แล้วว่ามันบ่แท้มันไม่แท้มันบ่ใช่ของจริงมันเปลี่ยนแปลงมันบ่ใช่ตัวใช่ตนมันบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ก็จะไปยึดไปถือมันอย่างนั้นน่ะเนาะก็ปล่อยกะอย่านะยึดไว้ก็หนักนะกักไว้ก็ทุกข์ปล่อยวางว่างเว้นจึงเป็นสุขอันนี้อันนึงทีนี้แล้วทีนี้เฮาจะไปพอที่ไหนให้เฮาหันวิเศษหันแจ้งหันต่างอย่างอีหันแตกต่างจากที่บุคคลอื่นเพิ่นหันคนอื่นเพิ่นหันเป็นตัวเป็นตินเฮาก็บ
บ่เป็นตัวเป็นตีนเป็นอนิจจังบ่มันบ่เที่ยงอนิจจังแปลว่าเปลี่ยนแปลงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้หรือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้หมายถึงถึงสุขถึงทุกข์เลยนะสุขเกิดขึ้นมาในชีวิตเรามันก็เกิดขึ้นละเดี๋ยวมันตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปทุกข์ก็เหมือนกันเวลามันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเสร็จแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีความอดทนก้าวพ้นข้ามผ่านทั้งสุขและทุกข์ได้เนี่ยก็เป็นยอดคนนะเป็นคนพิเศษเป็นคนที่อยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขนะไม่ใช่ว่าเกิดตุกขึ้นมาปุ๊บไปสมาทานเอาความตุกไว้ว่าอุ้ยเฮานี่ตุกกว่าหมดตุกกว่าจุมตุกกว่าไข่มันมีความสุขเลยกับท่านผู้ฟังกับลองพอแล้วว่าชีวิตเฮาตลอดระยะเวลาเนี่ยเอาตั้งแต่แรกเกิดมาจนถึงวันนี้เฮาตุกตึงวันตุกทุกเวลาก็มันก็บ่ตุกทุกเวลาบ่ที่ตุกตึงวันนะมันก็มีสุขเข้ามาผสมประสานแล้วก็เห็นหนึ่งก็คือว่ามันก็บ่มีสุขทั้งวันมันก็มีทุกข์เข้ามาผสมประสานเพราะนั้นยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อนะยามขึ้นเฮาก็จะไปหลงยามลงเฮาก็จะไปท้อแหมทีนี้ท่านผู้ฟังเฮาจะหันได้อย่างใดหันได้อย่างใดว่าเฮาจะไปดูที่ไหนให้หันถึงไตรลักษณ์ให้หันเกิดขึ้นให้หันการตั้งอยู่หื้อหันการดับไปเอาไปดูที่ไหนฮะนะหื้อหันอนิจจังความบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ไปพ่อที่ไหนไปดูที่ไหนต้นก็เลยหื้อมาดูตับนี้คือกรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4มาดูฐาน4ฐานนี้ฐาน4ฐานไปพ่อ4ที่นี้แล้วก็จะเห็นไตรลักษณ์เป็นที่4ที่นี้เป็นของเฮาเป็นของเขานะไปพอ4ที่นี้เมื่อพอ4ที่นี้ด้วยสติสัมปชัญญะนะด้วยความจดจ่อจดจ้องด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานะด้วยศีลด้วยสมาธิเนาะพอก้อยด้วยสติเลยพอได้เวลากันพอสมควรนะฮะแล้วเฮาก็จะหันการเปลี่ยนแปลงนะหันอนิจจังหันทุกขังหันอนัตตาหันเกิดการเกิดขึ้นหันการตั้งอยู่หันการดับไปนะเสร็จแล้วเขาก็จะปล่องจะปล่อยจะวางสี่ที่ที่เราควรดูคืออย่างที่แรกคือกายคือร่างกายนี่ที่เห็นว่าร่างกายนี่กำลังเนี่ยอันยังอยู่ไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดคู่เข้าเหยียดออกเหลียวหน้าแลหลังก้มเงยเข้ามาโตยพอมันถ้านั่งสมาธิก็พอที่ต้องพองหนอยุบหนอแหมถ้ามหันอาการพองอาการยุบก็หูหูว่าขณะนี้กำลังนั่งหนอนั่งหนอเสร็จแล้วก็ไปพอแห่งฐานต่างๆนะอันนี้คือฐานกายไปพอกายนะพอเวทนาคือความรู้สึกปกติแล้วความรู้สึกมันก็จะมีอยู่3อย่างมีสุขทุกข์แล้วก็เฉยเฉย3อย่างนั้นนะทีนี้ก็บวกเข้ามาตัวเจ็บปวดเมื่อยคันชาเข้าไปตัวในฮั่นเขาก็พอมันเวลาปวดขึ้นมาปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดเอวเวลานั่งสมาธิเขาก็กำหนดปวดเนาะปวดเนาะจนมันหายไปหรือเบาบางลงนะฮึ่มฮู้ว่าขณะนี้ความปวดเกิดขึ้นความปวดตั้งอยู่แล้วก็ความปวดดับไปนะรวมไปถึงความเจ็บความเมื่อยความคันความชาด้วยมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็มันดับไปนะอันนี้เป็นปกตินะท่านผู้ฟังอันนี้คือฐานเวทนาไปพอมันนะแต่มันนึงคือฐานจิตฐานจิตเนี่ยโอ้ถึงเรื่องของความคิดโอ้ถึงเรื่องความคิดนะถ้าจิตคิดนะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เขาห้ามจิตคิดบ่ได้เพราะการคิดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของจิตจิตมันมีหน้าที่รับอารมณ์จิตมันมีหน้าที่รู้อารมณ์จิตมันมีหน้าที่คิดอารมณ์รู้อารมณ์รับอารมณ์แล้วก็คิดอารมณ์เป็นหน้าที่ท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเขาห้ามความคิดบ่ได้เขาห้ามบ่ให้คิดบ่ได้มันต้องคิดแต่ทีเนี้ยเขาก็เข้าไปหัวมันว่าคิดหนอคิดหนอเอาประโยชน์จากมันนะด้วยการหันมันเกิดขึ้นหันมันตั้งอยู่หันมันดับไปนะอ๋อความคิดเกิดขึ้นแล้วความคิดตั้งอยู่แล้ว
โอ้ความคิดตับไปนะไปดูตับนี้หึ่งหันไตรลักษณ์ในจิตนะฮะต่อไปฐานธรรมนะธรรมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตโดยปกติเนี่ยต้นก็จะไปให้ดูห้าอย่างนะเปิดห้องว่านิวรธรรมทั้งห้ามันจะเกิดกับนักปฏิบัติธรรมนะไม่ว่าจะเป็นความชอบความไม่ชอบง่วงฟุ้งซ่านสงสัยนะชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งซ่านสงสัยภาษาบาลีต้องกระจายคำว่ากามฉันทะทยาปาทะถีนมิทะอุทธัจจะกุกุจจะชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยห้าอย่างนี้ถ้ามีหน้าที่ดูอย่างเดียวนะเวลาชอบเกิดขึ้นก็รู้ว่าชอบเวลาบ่ชอบเกิดขึ้นก็รู้ว่าบ่ชอบง่วงก็ง่วงฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านสงสัยก็สงสัยมันจะเกิดอันยังพออย่างเดียวพอให้ได้ประโยชน์ก็คือว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนอะเออมันตั้งอยู่แล้วท่านมันดับไปนะฮึ่งหำถึงไตรลักษณ์ในความชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยนั้นนะอันนี้รวมไปจนถึงเสียงที่ได้ยินกำหนดได้ยินหนอได้ยินหนอรู้ว่ามันเป็นเสียงกระป๋อเสียงเกิดขึ้นเสียงตั้งอยู่เสียงดับไปกลิ่นก็เหมือนกันนะกลิ่นเกิดขึ้นกลิ่นตั้งอยู่กลิ่นดับไปตามปกติอย่างอีกนะฮะนี่คือข้าวพอสี่ฐานนี้ด้วยจิตที่เป็นสมาธิที่มันอยู่ในระดับเหมาะสมด้วยสติสัมปชัญญะเข้าพอละหันการเกิดขึ้นหันการตั้งอยู่หันการดับไปของทั้ง4ฐานนี้ของอารมณ์กรรมฐานใน4ฐานนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแต่จะทำให้เอาหัวโอ้มามีอันยังมั่นคงมามีอันยังแน่นอนเลยมันมีอันยังเป็นตัวเป็นตินทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นทุกอย่างล้วนตั้งอยู่ทุกอย่างล้วนดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเออยึดถือถือครองอันยังได้สักอย่างเพราะฉะนั้นต้องปล่อยวางนำไปสู่การปล่อยวางการสวะการคลายการบะเอาแหมนะเมื่อปล่อยวางแล้วเขาก็บรรจุอันนี้คือกระบวนการของวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธเจ้าสอนแล้วก็เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าพุทธเจ้าสอนสองเรื่องแน่คือทุกข์และก็ความดับทุกข์ทุกข์และความดับทุกข์สองอย่างนี้นะพุทธเจ้าสอนนะฮะนี่กับอู้เอ๋ยกับอาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพิ่นฟังกันในวันที่11จนถึงวันที่14ที่ผ่านมานี้ไปอยู่ปฏิบัติธรรมท่านผู้ฟังที่ท่าน3คืน4วันละวัดไว้ละงานวันที่17ไว้เพื่อกับอันโยมที่วัดเพื่อกรรมการวัดเพื่อละเด็กละอ่อนเป็นพ่อก้อยกันไปนะบ่กองวันที่14ปิกมากับพี่น้องบ้านสันนาเมงเนาะเป็นมาฮอดกินรอตานกันชั่วโมงนึงอ่ะนะฮะกว่าจะมาถึงเร่งรถกันมาก็มาคับกินคับตานเพราะว่าวันที่17นั้นเพิ่นบ่ได้มาเพิ่นติดภารกิจก็มากินมาตานนะมาอันยังกันนะนี่คือพระพุทธศาสนาท่านผู้ฟังนะเขาก็ได้เรียนพุทธศาสนาไปตัวทีนี้มันมีสิ่งที่จะได้จากการไปปฏิบัติธรรมได้จากการปฏิบัติธรรมว่ามันได้อย่างพ้องเนี่ยนะในที่นี้เนี่ยเพิ่นบอกว่าเป็นธรรมะ30เรื่องที่